พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าในการตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่กันบ้างครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าณขณะนี้รายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจากนั้นรอเพียงขั้นตอนสำคัญคือท่านนายกนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าแต่มีเก้าอี้รัฐมนตรีอยู่ตัวหนึ่งคนอลการฮะที่สังคมจับตาเป็นพิเศษนั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานถามว่าทำไมหลายคนจับตาเก้าอี้ตัวนี้เนื่องจากหากเก้าอี้ตัวนี้สุดท้ายรายชื่อคนมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการเป็นนักการเมืองขึ้นมานั่นแสดงว่านักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองมากกว่าท่านนายกซะอีกแล้วผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นรองนะฮะแต่ถ้าเกิดเก้าอี้ตัวนี้เป็นของคุณไพรินทร์ชูโชติถาวรอดีต CEO ของปตท.อันนี้แสดงว่าท่านนายกมีอำนาจในการต่อรองมากกว่าและภาพลักษณ์ของรัฐบาลจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วจะเห็นได้เลยว่าจะมีเก้าอี้อีกหลายตัวที่ท่านนายกจะหาคนที่เหมาะสมและเชี่ยวชาญจริงๆมานั่งชื่อคุณไพรินทร์เนี่ยมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะคะแต่ถ้าจำไม่ได้อย่างคุณไพบูลย์นิติตะวันก็มีเสนอใช่ไหมคะเสนอคุณสุริยะมานี่แหละเพราะฉะนั้น2ชื่อนี้ก็เลยขับเคี่ยวกันมาเนี่ยแหละครับตกลงแล้วความคืบหน้าในการตั้งครม.ชุดใหม่ว่าอย่างไรไปตรวจสอบกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณจารุณีปิริดีรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับคุณจารุณีเชิญครับเชิญค่ะนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุนะคะว่าการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เรียบร้อยแล้วสอดคล้องกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ออกมาตอกย้ำอีกนะคะว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจะมีความชัดเจนในเดือนหน้าสิงหาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะภายหลังการประชุมสบคชุดใหญ่เสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีสีหน้ายิ้มแย้มค่ะพร้อมตอบสื่อสั้นๆถึงการปรับคณะรัฐมนตรีว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วโดยก่อนการประชุมสบคนะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดด้วยซึ่งคาดว่าเป็นการหารือโผคณะรัฐมนตรีที่อาจพลิกไปจากหลายสื่อคาดการไว้และปรับเปลี่ยนจากรายชื่อที่พรรคพลังประชารัฐเสนอมาล่าสุดรายชื่อคณะรัฐมนตรีพลิกนายกรัฐมนตรีเลือกนายไพรินทร์ชูโชติถาวรนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายปรีดีดาวฉายคุมกระทรวงการคลังนายสุชาติชมกลิ่นนั่งกระทรวงอุดมศึกษาขณะที่นายอนุชานาคาไสนั่งประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์นะคะโฆษกรัฐบาลยังคงนั่งที่เดิมพร้อมดับฝันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่เจ้าตัวต้องการนั่งกระทรวงพลังงานโดยมีส.ส.พรรคพลังประชารัฐร่วมสนับสนุนด้านพรรครวมพลังประชาชาติไทยเรียกว่ายังจองเก้าอี้กระทรวงจับกังหนึ่งหรือกระทรวงแรงงานได้อย่างเหนียวแน่นเป็นที่น่าสังเกตไม่ปรากฏชื่อในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจซึ่งเดิมนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นั่งตำแหน่งนี้โดยนายกรัฐมนตรีเคยระบุชัดเจนไว้ว่าตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้หรือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังควบตำแหน่งนี้ได้เช่นกันขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ก่อนหน้านี้มีกระแสสลับกันระหว่างพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนั้นล่าสุดพลเอกประวิตรยืนยันว่าไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะไม่ไหวพร้อมขอให้รอการประกาศชื่อครม.ใหม่จากนายกรัฐมนตรีเท่านั้นและจะมีความชัดเจนภายในเดือนสิงหาคมนี้อย่างแน่นอนด้านนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวที่มีรายชื่อว่าลุดจากโผครม.ใหม่ที่เดิมมีชื่อว่าจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าไม่มีปัญหาทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็สามารถทำงานได้คุณโมนัยและคุณอลการคะหลังจากนี้ไปต้องจับตาดูการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์2/2กันอีกครั้งนะคะว่าจะมีความชัดเจนหรือว่าจะมีการพลิกโผหรือไม่อีกครั้งค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาลค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ